ครับวันนี้ก็ขอทำวิดีโอที่เกี่ยวกับวิทยุสมัครเล่นก็อันนี้ก็เป็นชุดที่เขาเรียกกันว่า Amateur Satellite Auto Tracking System จริงๆแล้วระบบนี้มันก็จะต้องมีโรเตอร์นะครับอันนี้คืออันนี้ผมจะอธิบายเรื่องโรเตอร์ให้ฟังนิดหนึ่งคร่าวๆแล้วก็มีตัวคอนโทรลเลอร์ตัวนี้ที่อินเทอร์เฟซระหว่างโรเตอร์รับคำสั่งมาจากโปรแกรมเดี๋ยวจะรันให้ดูนะครับทีละขั้นตอนอันนี้เรามาดูโรเตอร์ตัวนี้ก่อนที่ผมเมื่อก่อนอธิบายไปถึงเกี่ยวกับพวกตัวแบริ่งเสร็จแล้วตัวนี้ผมจะอธิบายเรื่องเอนโคเดอร์จริงๆแล้วการทำโรเตอร์เนี่ยมันไม่มีอะไรมากก็คือ DC มอเตอร์แต่อันเนี้ยเราใช้ DC มอเตอร์ที่เป็นมอเตอร์เกียร์นะครับแล้วเราก็จะมีในส่วนของตัวนี้ก็คือ US Digital จริงๆแล้วมันคือชิป AS5040 ซึ่งเป็นของ Austrian Semiconductor เป็นencoder แบบ absolute ก็คือหมุนได้รอบตัวนะครับแล้วก็สามารถที่จะได้หลายโหมดอันนี้ผมใช้โหมดที่เป็น mapping ระหว่าง0ถึง360องศาเป็น0ถึง5โวลต์นะครับแล้วก็มาเป็นตัว encoder ก็คือใช้เกียร์ที่มีขนาดเท่ากันเพราะว่าเราต้องการให้อัตส่วนเนี่ย1ต่อ1นะครับแล้วก็เรามาดูอันนี้ก็แค่ส่วนบนตัวนี้เป็นตัวที่เราเรียกกันว่า elevatorelevation นะครับโทษที elevation motor ก็คือมุมเงยแล้วก็ตัวล่างก็จะมีมอเตอร์ที่อยู่ในกล่องเนี้ยที่เราเรียกกันว่า azimuth ภาษาไทยเราจะเรียก azimuth ก็คือมุมกว่านะครับเราก็จะมีมุมเงยซึ่งมุมเงยตรงเนี้ยมันก็จะประมาณ90องศาเต็มที่ก็คือ90องศาเดี๋ยวเราจะทดลองให้ดูนะครับก็90องศาเนี่ยมันก็จะขึ้นนะตามนี้นะครับให้ดูอันนี้มุมลงนะมุมเงยปึ๊บปึ๊บก็90องศาก็มุมตั้งก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็เราก็จะใช้ควบคุมเสาอากาศอันนี้เป็นเสาอากาศย่าน UHF ซึ่งผมไม่ได้ใส่ VHF เพราะมันยาวมากเป็น3 element นะครับอันนี้ UHF ก็จะสั้นหน่อยหลักๆ ก็จะใช้กับพวก Amateur Radio Satellite นะครับแล้วก็มอเตอร์ตัวนี้ก็เป็นมอเตอร์24โวลต์ครับแล้วก็จะซื้อมาจาก eBay ก็ประมาณสัก5-600บาทประมาณนั้นก็ซื้อมา2ตัวแล้วก็ทำ machining ก็อันนี้ก็จะเป็นงาน machining ที่ผมทำไว้นานแล้วแล้วมาอธิบายตรงนี้นิดนึงว่าเอ้ยเราก็จะมีตัวนี้ก็คือตัวที่ผมทำตัวนี้ก็คือทำเป็นคล้ายๆกับตัวส่งอันนี้ผมเอาไอเดียมาจากตัวแผ่นทิวของงานของโรงถ่ายที่เขาถ่ายหนังนะครับก็จะมีตัวกล้อง SLR DSLR อยู่ตรงไหนแต่ว่าอันนี้เราก็มาใช้เสาอากาศซึ่งผมคิดว่ามันก็เวิร์กแล้วมันก็เป็นไอเดียที่ง่ายๆขึ้นมาตัวนี้ก็คือเป็นอัตราทด1ต่อ1นะครับแทนที่เราจะใช้เฟืองหรือจอกก็ใช้พวกสลิงธรรมดาแล้วก็จะมีตัวนี้เป็นตัวปรับที่เราเรียกกันว่าtension นะครับ tension screw ที่จะปรับตัวนี้ขึ้นมาก็โอเคนะครับเรียบร้อยอันนี้ก็จะเป็นมอเตอร์ AZEL ก็เรียกกันคือจริงๆแล้วก็สามารถที่จะใช้ใยสุนะครับใยสุที่เขาใช้กันปกติก็จะเป็นใยสุพวก GS 5000ที่มีขายทั้งชุดแต่ว่าเนื่องด้วยเราอยู่ในประเทศไทยราคาก็สูงพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ตัวนี้ผมทำเองถามว่ามันอาจจะแพงกว่าที่ซื้อไหมมันก็ไม่แพงกว่าที่ซื้อแต่ว่ามันได้หลักความภูมิใจเยอะนะครับอันนี้เราก็จะปิดฝาซึ่งผมทำไว้นะตัวเฟกโอเคส่วนต่อมาตัวนี้จริงๆแล้วตัวนี้เป็นตัวอินเทอร์เฟซก็คือว่ารับสัญญาณมาจากโปรแกรม Orbitron เป็น Serial Interface ที่เราเรียกกันว่า GS232 นะครับก็ใช้สายตรงนี้ก็เป็น USB to Serial Port ก็ให้ดูด้านหลังอันนี้กล่องผมไม่ได้ทำนะครับผมไปดัดแปลงมาจากกล่องเครื่องมือวัดที่ผมไปซื้อมาจากในRecycle นะครับก็จะมีตัวนี้ก็จะเป็น Serial Interface ใช้232เข้ามาตอนนี้ใช้ไฟอะแดปเตอร์ก็คือไฟที่มาเลี้ยงมอเตอร์ใน24โวลต์จริงแต่ผมใช้แค่16โวลต์เองนะครับก็ไม่จำเป็นต้องไฟวนเยอะข้างในก็จะเป็น Arduino นะครับอินเทอร์เฟซแล้วก็ใช้สายผมใช้สาย RJ สายแลนก็คือ8เส้นเนี่ยคอนเนคเตอร์ RJ45 มาเข้าตัวนี้นะครับซึ่งผมคิดว่ามันก็ค่อนข้างที่จะ practical พอสมควรเพราะว่ามันหาง่ายหัวของสายแลนมันหาง่ายมากนะครับก็ตัวนี้ก็จะเป็นอินเทอร์เฟซซึ่งผมก็จะมีปุ่มที่ทำปุ่มแมนนวลไว้ข้างหน้ากล่องมันมี2อันก็ทำเฉพาะที่เป็นนะครับสีเขียวก็จะเป็นมุมเงยนะครับสีแดงก็อยู่ด้านหลัง
มุมกว่านะครับเราก็จะทำมุมกว่าได้ครับก็จะเห็นอัตราการเปลี่ยนแปลงของตัวหนังสือที่อยู่หน้าจอตรงนี้อันนี้ให้ชัดๆก็อันนี้มุมกว่านะครับสมูทครับสมูทเพราะว่าผมมีที่ทำไว้ก็คือมีแบริ่งรองรับด้านล่างซึ่งหน้าแผ่นกว้างมากอันนี้ใหม่เป็นแบริ่งแบบที่เป็นหน้าแผ่นนะครับอ่ะเรามาดูตรงนี้คือวันก่อนเนี่ยคือผมก็คือมีทั้งผู้รู้และผู้รู้จริงและผู้ไม่จริงเยอะก็เราก็ไม่ไปเถียงเขาแต่ว่าสิ่งที่ผมคิดว่านะครับเราวันก่อนก็ไปดูเพื่อนๆที่เป็นอยู่ต่างประเทศนักพี่สมัครเล่นเมืองนอกเขาก็ยังบอกว่าโปรแกรม Opitron ก็ยังเป็น the best นะครับที่เก่าแล้วแต่ว่าก็ยังใช้แรงได้ดีพอสมควรนะครับในส่วนนี้โปรแกรม Opitron เนี่ยผมก็จะมีเขียนโปรแกรมที่เราเรียกกันว่าโปรแกรมที่ลิงก์เป็นในนี้เขาเรียก driver จริงๆแล้วมันคือ DDE ก็คือ data อะไรนะdata interchange อะไรผมจำไม่ได้ exchange ครับ direct data exchange ระหว่าง Microsoft ก็คือส่ง data คือส่งยังไงอ่ะส่งระหว่างโปรแกรม Microsoft จะมีฟังก์ชันตัวนี้ DDE แล้วก็เขียนโปรแกรมเนี่ยผมไม่ได้เขียนผมได้ซอร์สโค้ดมาจากเพื่อนที่อยู่ในประเทศถ้าผมจำไม่ผิดนะแถวทางด้านอเมริกาใต้เนี่ยเขาเขียนขึ้นมาเปรูหรือไงเนี่ยแล้วผมก็เอามาโมดิฟายเพราะผมอยากจะโมดิฟายกับตัวฟังคิวดองโก้นะครับผมก็รันตัวนี้ปุ๊บตัวนี้แหละครับฟังคิวดองโก้ที่เราพูดถึงก็ตัวนี้ก็ที่เขาทำขายคือฟังคิวดองโก้เนี่ยเขาทำขายขึ้นมาเพื่อหาทุนนะครับในการส่งดาวเทียมตัว QSAT นะครับของประเทศอังกฤษก็คือMSAT ที่ประเทศอังกฤษนะครับก็ตัวนี้ขึ้นมาก็ผมซื้อมาก็ประมาณ120เหรียญตอนนั้นตอนอยู่ที่อเมริกาซื้อมาเสร็จปุ๊บเราก็พยายามจะทำยังไงให้มันลิงก์กับ Opitron เพราะว่าคือมันเป็น SDR ก็คือว่าเป็นตัวที่รับเข้ามาอย่างเดียวเราก็เสียบเข้าไปที่ USB ข้างๆนี้สติ๊กเกอร์มันหายหมดแล้วมันเก่ามากนะครับตัวนี้ก็จะเป็นดองเกิลเสียบ USB อันนี้ผมใส่รับตัวเล็กๆไว้เพราะจริงๆแล้วมันต้องต่อสายเข้ายากิอันนี้เราก็แค่เดโมให้ดูว่ามันทำงานได้นะครับแล้วก็ในส่วนของตัวนี้ถามว่า SDR ตัวนี้มีคนขายยังมีขายนะครับยังมีขายแต่ว่าเดี๋ยวนี้เขาคงไปใช้ RTL SDR ซึ่งการเขียนโปรแกรมมันก็แตกต่างกันไปนะครับตัวนี้ก็มีการส่งค่าเพราะว่าตัวนี้มันไม่ต้องใช้ไดเวอร์มันทำงานหน้าที่เหมือนซาวการ์ดตัวหนึ่งแล้วผมก็เขียนโปรแกรมแก้ไขหน้าจอตัวนี้นะครับแล้วก็เอามาคลิกลิงก์มันก็จะออนมันก็จะฟาวตรงนี้ก็จะเขียนว่าดังโก้ครับเจอแล้วก็จะบอกว่าก็จะบอกว่า file detected นะ FCD ก็คือ Funcue Dongle นะก็กด debug มันก็จะเห็นความถี่ก็จะวิ่งอย่างนี้เสร็จนี้แล้วความถี่มันวิ่งเนี่ยจริงอยู่มันความถี่มันก็ต้องมี output ให้เราให้คนเห็นก็เราก็มาใช้โปรแกรมชื่อว่านะครับที่เรียกกันว่า HD นะครับ HDSCR ตัวนี้นะครับตัวนี้ก็คือตัวนี้คือมีอยู่ช่วงหนึ่งโปรแกรมตัวนี้มันมีลายเส้นคือคนที่เขียนโปรแกรมเนี่ยขายลายเส้นให้แฮมที่ US อยู่พักหนึ่งเสร็จแล้วเกิดอะไรขึ้นไม่รู้ตอนหลังคงตายอ่ะคงตายไปก็เลยตอนนี้ก็เปิดฟรีลายเส้นก็ไปดาวน์โหลดได้นะครับพอดาวน์โหลดมาได้ตอนนี้ผมตั้ง144390ไว้นะครับที่จอด้านบนคือผมจะใช้คือตอนนี้ผมใช้ตัวที่เขาเรียกว่า Economic Standซึ่งซื้อมา 1,500 บาทโอ้เวิร์กมากเลยผมชอบมากเลยประกอบกับโต๊ะที่ผมทำเนี่ยมันเป็นโต๊ะที่เขาเรียกว่าอะไรขากรรไกรยกขึ้นนะครับตัวนี้เนี่ยซอฟต์แวร์ตัวนี้มันใช้ง่ายพอสมควรนะครับพอสมควรกับตัวนี้นี่ผมตั้ง144390เพราะว่าผมต้องการจะรับแพ็กเกจตัวนี้ APIF เป็นเบาเนี่ยครับก็พอใช้ได้เดี๋ยวผมเซตก่อนว่ามันเข้าหรือยังคือข้อดีของการใช้โปรแกรมร่วมกันเนี่ยคือการส่งค่าเขาจะส่งค่า144390มาเข้าที่นี่เลยนะครับผมเซตตัวนี้เรียบร้อยแล้วโอเค input นะครับเรียบร้อยนะครับนี่ก็เปิดขึ้นไปแล้วเราก็ลองส่งมาดูซิก็จะมีเสียงแพ็กเกจโผล่ขึ้นมานะครับประมาณนี้ก็
นี่แหละครับนี่คือสิ่งที่ทำขึ้นมาเสร็จแล้วไอ้ตัวดีๆตัวเนี้ยถ้าหลายคนบอกว่าเอ้าผมไม่มี SCR ตัวนี้ผมทำไงผมไม่ยากครับคุณก็ไปซื้อวิทยุไอคอมพวก IC910 หรืออะไรก็ได้ที่มันมีอินเทอร์เฟซแล้วก็มาต่อตรงเรดิโอนะครับพอเรดิโอตรงนี้ปุ๊บเนี่ยเราก็สามารถที่จะลิงก์ไปเข้าที่เรดิโอไอคอม910ได้นะครับเดี๋ยวโชว์ให้ดูใกล้ๆนะครับซึ่งก็ไปซื้ออินเทอร์เฟซมานะครับมาเสียบอินเทอร์เฟซตัวนี้เขาเรียกว่าตัวแล้วก็เซตแอดเดรสตรงนี้ให้ตรงกับเครื่องนะครับเป็นผมจำได้ว่ามันชื่อ ICV นะครับเป็นมีขายฮะข้างหนึ่งจะเป็นแจ็คนะครับอีกข้างหนึ่งก็จะเป็นเกี่ยวกับUSB มาเข้าคอมพิวเตอร์แค่นี้เองก็ใช้งานได้ละจริงๆแล้วระบบนี้ไม่มีอะไรมากซึ่งเป็นระบบที่ค่อนข้างจะที่ผมทำเนี่ยค่อนข้างสะดวกเพราะว่าคือไอเดียก็คือสำหรับคนที่อยู่คนเดียวเนี่ยสามารถที่จะเซตตัวนี้แล้วก็ฟิกไว้คือปลั๊กแอนด์เพลย์เปิดมาแล้วใช้ได้หมดทุกเครื่องทุกอย่างนะครับตัวโรเตอร์เนี่ยจะอยู่นอกบ้านนะครับหรือว่าคุณไปตั้งแคมป์แล้วคุณก็ตัวนี้แต่ผมก็ไปตั้งแคมป์ทุกทีก็ไม่เคยได้เอาดาวเทียมแบ็คทีแต่ว่าบางคนก็มันแล้วแต่ครับผมเป็นนักสร้างคนที่ใช้ก็เป็นนักใช้ก็มีเยอะแยะนะครับก็ว่ากันไปนี่ก็เป็นหลักการที่ผมทำขึ้นมาก็หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์สำหรับบุคคลหลายๆคนนะครับสวัสดีครับH1 India Fox Trot Uniform หรือ Kilo 6 X-ray Oscar X-ray Side Off 73 Bye bye